สำหรับเทศกาลสงกรานต์ครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าต่างชาติเข้าใจแล้วก็ด้วยความที่มันโด่งดังไปทั่วโลกอยู่แล้วครับมันเกือบจะเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเด็กคนหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราอายุยังน้อยด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้สวัสดีครับกับผมนายอภิวัชิบุตรพงศ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาคณะวิทยาลัยการสร้างสรรค์เอโคแฟชั่นครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรดครับสำหรับจุดเริ่มต้นนะครับด้วยความที่หนูเป็นคนชอบเรื่องชุดอยู่แล้วครับก็เลยได้มาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามเวทีต่างๆครับมีทั้งแบบประสบความสำเร็จบ้างผิดหวังบ้างแต่นั้นก็แบบมันก็ทำให้หนูรู้จุดบกพร่องจุดผิดพลาดแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อมาครับ I used to fall apartlose myself and give my heart away ชุดแรกน่าจะเป็นชุดตอนปี2017ครับตอนนั้นส่งภูเก็ตแต่ไม่ผ่านการเข้ารอบครับมันก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยด้วยความที่เราตอนนั้นเราเป็นเด็กแต่พอได้ย้อนกลับมาดูข้อผิดพลาดต่างๆก็เลยท้ายเราเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เราผิดพลาดเราควรปรับตรงนี้แล้วก็พัฒนาฝีมือออกมาจนงานมันก็ดีขึ้นในระดับนี้ทางกองประกวดนะครับได้ให้โจทย์มาเฟสติวัลนะครับในความคิดของหนูคิดว่าเฟสติวัลที่มันโดดเด่นของประเทศไทยก็มีพวกสงกรานต์และกระทงอะไรพวกนี้ครับแต่ที่หนูหยิบยกสงกรานต์มานะครับเพราะว่าต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็เพราะว่าสงกรานต์ครับเทศกาลสงกรานต์นะครับมันไม่ได้มีแค่ภาคใดภาคหนึ่งของประเทศไทยครับแต่ยังกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอาทิภาคเหนือสงกรานต์ปีใหม่เมืองครับแล้วก็ภาคอีสานถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ภาคใต้จะมีที่ป่าตองครับที่ใหญ่ๆส่วนภาคกลางที่เด่นๆเลยก็จะมีถนนข้าวสารแล้วก็สงกรานต์รับประเดงครับแล้วก็ได้หยิบยกมาผสมประสานกับลายเส้นโครงสร้างสถาปัตยกรรมไทยครับใกล้มันมีความโมเดิร์นมากขึ้นเนื่องจากในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับจะมีที่ลายจารึกที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์ครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าต่างชาติเข้าใจแล้วก็ด้วยความที่มันโด่งดังไปทั่วโลกอยู่แล้วครับน้อยคนที่จะไม่รู้จักเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยครับซึ่งมันก็โด่งดังจริงๆครับก็ประมาณเกือบเดือนครับด้วยความที่อันนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากและก็ท้าทายด้วยว่ามันเป็นเวทีระดับประเทศด้วยครับก็เลยอยากจะศึกษาข้อมูลต่างๆให้มันละเอียดถี่ถ้วนกว่าจะสเก็ตทุกอย่างเสร็จก็เกือบเดือนครับด้วยความที่มันไม่เป็นรูปแบบไทยเดิมเป็นสมัยใหม่ซึ่งในปีนี้มันตรงกับคอนเซปต์เวทีแล้วก็ตัวกับตัวพี่อนาเองครับก็เลยได้ใจกรรมการด้วยครับในส่วนของตัวชุดนะครับก็จะมีตัวกลไกน้ำครับซึ่งในการทำตัวน้ำมันค่อนข้างยากมันไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวตรงนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ตรง 100% แต่ก็คุยกับแม่พี่ๆแล้วครับว่ายังไงก็ยังอยู่ในเขาคงแล้วก็จะให้มีความคล้ายต้นฉบับต้นแบบมากที่สุดต้องเท้าความก่อนว่าตอนแรกหนูยังไม่มีห้องเสื้อแต่ด้วยความที่ใจรักแล้วก็เคยร่วมงานกับพี่เขามาแล้วครับก็ได้ติดต่อมาหาพี่ครับว่าช่วยซัพพอร์ตได้ไหมเพราะว่าหนูอยากส่งประกวดก็เลยอ่ะได้ความอนุเคราะห์จากแม่พี่ๆครับก็เลยแบบยื่นมือเข้ามาช่วยจะได้รับการตอบรับที่ดีครับหลังจากรอบ3คนสุดท้ายก็มันแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ทำการบ้านกันมาดีในระดับนึงครับก็พี่ๆเต็มที่มากครับก็ได้รับรางวัลขึ้นมาอันนี้สำคัญมากๆเลยคือทีมครับซึ่งท
ถ้าทุกอย่างถ้าไม่มีทีมมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะประสบความสำเร็จได้โชคดีที่หนูได้ทีมดีด้วยครับก็เลยประสบความสำเร็จ I'm feeling the pain hating this part it's bittersweet ความสำเร็จใช่ไหมครับหนูคิดว่าด้วยความที่หนูอยู่ยังน้อยด้วยและการที่แบบหนูได้รางวัลนี้มันช่วยเป็นตัวย้ำว่าเรามีความสามารถเรามีความชอบด้านนี้จริงๆซึ่งแน่นอนครับหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นพอร์ตโฟลิโอให้เราได้ครับซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะได้แต่ก็ยังเชื่อมั่นในทีมห้องเสื้อพลังกูลครับว่าจะต่อยอดสานฝันให้หนูได้ก็ตอนนี้ก็ขอบคุณห้องเสื้อพลังกูลนะครับที่ได้เข้ามาซัพพอร์ตครับเกินมากว่าอันนี้คือไม่คิดเลยว่าจะประสบความสำเร็จในช่วงที่ว่ายังเป็นนิสิตด้วยถ้าถามว่ากดดันไหมมันก็มีกดดันบ้างครับแต่ถามว่า 100% ไหมก็ไม่ได้กดดันแบบ 100% เพราะว่าชุดประจำชาติแต่ละปีมันมีความแตกต่างที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วครับซึ่งในแต่ละปีก็มันขึ้นอยู่กับว่ากองประกวดไทยจะชอบแบบไหนเฟ้นหาแบบไหนแล้วก็ในเวทีโลกจะอยากได้แบบไหนแล้วก็ชุดนั้นสื่อถึงอะไรในประเทศมากกว่าครับก็เลยยังโอเคกับกระแสตอบรับครับก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่แบบติชมแนะนำครับก็อันนี้ไม่อยากไปซีเรียสว่าเป็นคำที่แบบมันก็มีทั้งคำที่รุนแรงแต่เราจะไม่สนใจในคำที่รุนแรงส่วนมากจะสนใจในคำแนะนำมากกว่าครับคือถ้าติมาเพื่อก่อก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็แก้ไขให้ได้ทุกคนเต็มที่มากจริงๆแล้วก็เห็นถึงความเต็มที่ทุกคนแบบหลายๆฝ่ายเข้ามาซัพพอร์ตในที่นี้ขอบคุณตัวเองก่อนที่แบบว่ากล้าที่จะมาทำในจุดนี้แล้วก็เรียนรู้มาก็ฝึกฝนต่างๆใช้ทั้งเวลาฝีมือต่างๆก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยท้อแล้วก็ยังสู้มาจนถึงวันนี้ครับสำหรับชุดนี้นะครับก็สัญญาครับว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้สมกับที่ได้รับรางวัลแล้วก็ให้เกียรติเวทีครับขอบคุณข้อประกวด Miss Universe Thailand นะครับที่ได้ให้เกียรติได้เป็นผู้ออกแบบชุดประจำชาติในปีนี้นะครับOh,